ฉลองวันเกิด37ปีนะครับเมื่อวันที่29สิงหาที่ผ่านมาสำหรับโตโน่ครับงานนี้มีโอกาสเจอเจ้าตัวก็เล่าว่าวันเกิดปีนี้ฉลองกับครอบครัวพาคุณแม่ไปทานอาหารที่ท่านอยากทานส่วนนิชาให้แว่นตาเป็นของขวัญ นะครับก็ยังชมนิชานะที่ไปร่วม งานกับแบรนด์โค้ชที่นิวยอร์กครับว่าได้เห็นภาพแล้วสวยทุกรูปน้องเป็นคนที่ใส่อะไรก็สบายตาและก็ยินดีน้องประสบความสำเร็จในการทำงานด้านแฟชั่นครับผมว่าก็สวยทุกรูปเลยครับนิชาใส่ชุดอะไรก็สบายตาฮะเห็นว่าเขาทำงานหนักครับแล้วเขาก็ตั้งใจมากๆโดยเฉพาะงานในเรื่องของแฟชั่นนิชารักงานตรงนี้มากครับเราก็เป็นกำลังใจให้มาตลอดจนวันหนึ่งมีคนมองเห็นแล้วก็นิชาก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆฮะเดี๋ยวได้ยินว่าเดี๋ยวปลายเดือนก็จะต้องไปปารีสอีกก็ดีใจกับทางของเขาครับผมมีความสุขมากเลยครับพาคุณแม่ไปทานข้าวที่คุณแม่อยากทานเป็นอาหารไทยฮะแล้วก็จะมีของหวานอะไรอย่างเงี้ยพวกลอดช่องกะทิใส่ข้าวโพดใส่แตงไทยอะไรเงี้ยฮะแม่ก็มีความสุขแล้วผมก็เอาหนังสือที่ผมอยากอ่านไปอ่านเพื่อทำการบ้านสำหรับละครเรื่องใหม่ก็นั่งก็มีความสุขมากแล้วยิ่งพอได้มีโอกาสจัดมีดแอนด์กรีดเล็กๆครับตั้งใจว่าจะรับแฟนๆแค่30กว่าคนก็มากัน50กว่านะฮะแต่มันอบอุ่นครับน้องซื้อแว่นตาให้ครับเป็นที่เราอยากได้อยู่แล้วหรือว่าดีเทลให้น้องก็ชอบอันนี้ฮะแล้วเขาว่าผมใส่แล้วมันโอเคฮะ เขาก็เลยซื้อมาให้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่แกะออกมาใส่เลยครับกลัวมันเก่า ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ